สิ่งหนึ่งอ่ะที่มันหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยก็คือต่อให้เราเนี่ยจะเป็นเอนจิเนียร์ที่มีความเชี่ยวชาญหรือว่ามีความชำนาญขนาดไหนอ่ะ human error ก็เกิดขึ้นได้ครับดังนั้นน่ะมันก็เลยเป็นที่มาของ infrastructure automation ลองนึกภาพนะครับการที่เราต้องมานั่ง create VM เป็นจำนวน100เครื่องเราต้องทำ activity หรือว่า task เดิมเนี่ยซ้ำกันเป็น100ครั้งนะครับตัว IAC สิ่งที่เขาจะมาช่วยหลักๆเลยก็คือ Tech Monday Tech Transformation Tomorrow สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่รายการ Tech Monday ครับวันนี้คุณอยู่กับผมแม็กรุ่งเรืองเจริญสุภกุลและคุณบิวปรารถนาทรัพย์ประดิษฐ์ครับทุกวันนี้อะไรๆก็เป็นออโตเมชันดูง่ายไปสมบูรณ์เลยนะคะไม่แม้แต่การทำโอเปอเรชันบนคลาวด์วันนี้คุณแม็กซ์ปัญญวัฒน์แสงมาศ Customer Engineer จากบริษัท Gopomelo ประเทศไทยจะมาเล่าให้ฟังค่ะว่า Infrastructure Automation จะเข้ามาช่วยให้เราบริหารจัดการคลาวด์ได้ง่ายขึ้นอย่างไรจะเป็นอย่างไรนั้นติดตามได้ในตอนนี้ค่ะสวัสดีค่ะคุณแม็กซ์เดี๋ยวเราจะเริ่มต้นด้วยการให้คุณแม็กซ์แนะนำตัวให้ท่านผู้ฟังได้รู้จักค่ะครับสวัสดีครับผมแม็กซ์ปัญญวัฒน์แสงมาศปัจจุบันทำงานเป็น customer engineer อยู่ที่บริษัท Gopomelo ครับโดยหน้าที่ความรับผิดชอบหลักๆก็จะช่วยดูแลในส่วนของเรื่องการทำ digital transformation ให้กับลูกค้าโดยอาศัย Google Cloud solution เป็นหลักครับแม็กซ์ครับวันนี้เนี่ยเราจะพูดถึงเรื่อง infrastructure automation เนาะแต่ว่าผมก็คุยกับแขกตั้งหลายคนแล้วผมก็ลืมไปว่าเวลาเราพูดถึงเรื่องคำว่า infrastructure เนี่ยเรากำลังคุยถึงเรื่องอะไรกันอยู่ครับแม็กซ์ก่อนอื่นก็อาจจะเท้าความเกี่ยวกับเรื่องของ infrastructure ก่อนก็ตรงตัวตามความหมายของ infrastructure ก็คือโครงสร้างนะครับทีนี้ถ้าเรามองในมุมของโครงสร้างที่เกี่ยวกับเรื่องกับอาจจะมองในมุมของซอฟต์แวร์หรือว่าแอปพลิเคชันโครงสร้างมันก็อาจจะประกอบด้วยตั้งแต่เน็ตเวิร์กเลเยอร์นะครับมาจนถึงตัวแอปพลิเคชันเลเยอร์นะครับซึ่งในปัจจุบันนี้เราต้องบอกว่าเราสามารถเข้าถึงพวก infrastructure หรือโครงสร้างอย่างเงี้ยได้ง่ายขึ้นจากการมาของคลาวด์ใช่ไหมครับเราสามารถสปิน VM หรือว่าสร้าง VM ขึ้นมาเนี่ยจะกี่ร้อยตัวก็ได้ในเวลาไม่กี่นาทีครับซึ่งจะแตกต่างจากแต่ก่อนที่กว่าที่เราจะจัดซื้อฮาร์ดแวร์มาสักตัวนึงมันก็ต้องใช้ระยะเวลาดังนั้นนะครับในเรื่องของ time to market หรือว่า deployment speed มันก็อาจจะยังไม่ได้ critical เท่ากับในปัจจุบันนี้นะครับที่ตัวแอปพลิเคชันหรือว่าตัวซอฟต์แวร์ต่างๆเนี่ยก็จะให้ความสำคัญในเกี่ยวกับเรื่องของ time to market แล้วก็ deployment speed กันมากขึ้นครับเพราะมันทำง่ายแล้วนี่เพราะฉะนั้นคุณก็ต้องรีบๆเอาสิ่งที่คุณคิดออกมาให้คัสโตเมอร์เขาเห็นให้เร็วที่สุดถูกไหมใช่ครับพูดต่อไปมันมีคลาวด์แล้วก็เข้าไปใช้คลาวด์ก็คอนฟิกเปิดอยากจะทำอะไรก็กดเอาแล้วเนี่ยแล้วมันมีปัญหาหรือว่ามันต้องใช้งานยังไงล่ะครับอินฟราสตรักเจอร์ที่ว่าเนี่ยการที่เราเข้าถึงตัวรีสอร์ทเนี่ยได้มีความรวดเร็วมากขึ้นแล้วก็เรียกได้ว่าแทบไม่มีข้อจำกัดเลยดังนั้นเนี่ยการที่เราต้องการที่จะ provision หรือว่าสร้างตัวcloud resource ขึ้นมาเป็นจำนวนมากLet's say สมมุติว่าเราต้องการจะสร้าง VM ขึ้นมาสักเครื่องนึงใช่มั้ยครับจริงๆเราก็แค่เข้าไปที่ cloud console แล้วก็เลือก spec create ออกมาใช่มั้ยครับแต่ถ้าสมมุติว่าเราจะเป็นต้องสร้าง VM ขึ้นมาเป็นจำนวนมากล่ะ Let's say สมมุติว่าเราต้องสร้าง VM ขึ้นมา100เครื่องถ้าเรานั่งทำคนเดียวก็คงใช้เวลานานมากเลยถูกมั้ยครับครับหรือว่าถ้าดีหน่อยเราอาจจะมีเพื่อนช่วยกันทำมันก็อาจช่วยลดระยะเวลาลงไปได้ใช่มั้ยครับแต่สิ่งหนึ่งอ่ะที่มันหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยก็คือต่อให้เราเนี่ยจะเป็นเอนจิเนียร์ที่มีความเชี่ยวชาญหรือว่ามีความชำนาญขนาดไหนอ่ะ human error ก็เกิดขึ้นได้ครับดังนั้นน่ะมันก็เลยเป็นที่มาของ infrastructure automation คือเราพยายามที่จะหาวิธีการที่จะมาช่วยในส่วนของเรื่องการจัดการเรื่อง deployment speed ก็คือช่วยลดระยะเวลาในการทำงานลงแล้วก็ช่วยลดโอกาสที่จะเกิด human error ลงครับถ้าอย่างนั้นในมุมของตัว infrastructure automation เนี่ยทำไมเราต้องมีอยากให้ขยายความตรงนี้เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราก็มี system cloud ที่มันแบบสามารถเข้ามาช่วยเรื่องของการ create การทำอะไรต่างๆแล้วยังจำเป็นจะต้องมีตัว automation ตรงเนี้ยเข้ามาเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือเหรอคะอย่างที่ผมบอกไปก็คือตัว infrastructure automation หรือว่าที่เราคุ้นเคยกันอาจจะเป็นตัว infrastructure as code เนาะ IAC ครับตัว IAC สิ่งที่เขาจะมาช่วยหลักๆเลยก็คือเขาจะมาช่วยลดระยะเวลาในการทำงานลงลองนึกภาพนะครับการที่เราต้องมานั่ง create VM เป็นจำนวน100เครื่องเราต้องทำ activity หรือว่า task เดิมเนี่ยซ้ำกันเป็น100ครั้งนะครับเทียบกับการที่เราเขียนทุกอย่างลงไว้เป็นสคริปต์แล้วเราก็แค่รันสคริปต์นั้นแค่ครั้งเดียวนะครับมันก็จะช่วยลดในส่วนของเรื่องระยะเวลาลง
รวมถึง human error ที่บอกไปนะครับแอบถามในฐานะคนที่แบบเป็นสายอินฟราพี่แม็กอาจจะไม่มีปัญหานี้แต่ว่าวิวมีปัญหามากเลยเพราะมันชื่อว่า infrastructure as code คนจะเข้าใจว่าจะเป็นต้องเขียนแบบโค้ดเป็นมันจะเป็นจะต้องเขียนโค้ดเป็นหรือเปล่าคะก็จริงๆก็ต้องบอกว่าอาจจะจำเป็นแต่ก็ไม่ได้จำเป็นถึงขนาดนั้นผมอาจจะยกตัวอย่างอย่างตัวผมเองก็คือโตมาด้วยสาย IT infrastructure มาเหมือนกันก็คือสามารถทำได้จริงๆอ่ะผมอยากจะให้มองว่าตัว infrastructure as code นะครับหลักๆคือมันอาศัยความเข้าใจตัว cloud service หรือว่า cloud resource มากกว่าที่เราต้องการจะ provision เราต้องเข้าใจในส่วนของสิ่งที่เรากำลังจะสร้างมันแล้วเราค่อยเขียนมันลงมาเป็นสคริปต์ครับจริงๆที่ว่ามันเป็นสคริปต์ผมว่ามันก็ไม่ใช่เขียนสคริปต์แบบเหมือนเขียน programming code นะมันก็คือเหมือนเป็น configuration file อ่ะว่าอยากฉันอยากจะมีตัวนี้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 อะไรเงี้ยมันก็อาจจะง่ายหน่อยคือมันไม่ได้แบบยากถึงต้องเขียนโปรแกรมมิ่งเนาะอยากให้แม็กแชร์ use case หน่อยว่าเอ๊ะเวลาเราจะใช้ use infrastructure automation เนี่ยมันจะต้องมันมี use case ไหนที่มันควรจะทำต้องคิดคำนึงถึงบ้างครับครับสำหรับ use case เนี่ยแม็กอาจจะขอยกตัวอย่างในมุมของ software development ก่อนแล้วกันครับสำหรับพี่แม็กน่าจะคุ้นเคยกับ concept ของ DevOps ใช่ไหมครับจริงๆแล้วครับตัว IAC อ่ะหรือว่า Infrastructure as Code อ่ะเขาก็เป็นส่วนหนึ่งของ DevOps เหมือนกันนะครับเพราะว่าเขาก็มีเป้าหมายเดียวกับ DevOps นั่นแหละก็คือต้องการจะบริหารจัดการเรื่องของ Time to Market รวมถึงเรื่อง Deployment Speed ให้กับตัวซอฟต์แวร์หรือว่าแอปพลิเคชันของเรานะครับทีนี้ในมุมของ Use Case ถ้าในมุมของฝั่งซอฟต์แวร์ Development เนี่ยกว่าที่เราจะได้แอปพลิเคชันมาสักตัวนึงนะครับมันก็จะต้องผ่านการไม่ว่าจะเป็นการ Build Test Deploy ซ้ำกันไปหลายๆครั้งใช่ไหมครับกว่าจะได้ซอฟต์แวร์ออกมาตัวหนึ่งสิ่งที่ตัว IAC เนี่ยเขาจะมาช่วยก็คือตัว Cloud Resource ที่ตัวแอปพลิเคชันจะใช้นะครับเราก็คือให้ IAC เนี่ยเขา provision ขึ้นมาได้นะครับไม่ว่าจะเป็นตัว VM ที่เป็น IaaS Kubernetes Cluster หรือแม้กระทั่งพวก PaaS Service ต่างๆเช่นพวก Database ต่างๆที่ใช้งานอยู่บน Cloud ก็สามารถทำงานผ่านตัว IAC ได้อีก Use Case นึงนะครับในมุมของในเชิงของมุม operation เช่นในงานพวก managed service ต่างๆนะครับประเภทที่เป็น managed service เนี่ยทางทีม engineer ก็คือต้องคอย operate ตัว cloud infrastructure ดังนั้นเนี่ยเขาก็จะมีงานที่เป็นพวก repetitive tasks ที่ต้องทำซ้ำๆกันอยู่ทุกๆวันใช่ไหมครับเช่นอาจจะเป็นงานที่ต้องบริหารจัดการพวก firewall การเปิดปิด firewall rules อะไรต่างๆการทำพวก add route ลงไปที่ VPC network อะไรพวกเนี้ยเราก็สามารถนำ IAC มาช่วยในการจัดการงาน operation พวกนี้ได้ครับจริงๆอันนี้พอเมื่อกี้นี้ Max พูดถึงตัว Kubernetes อ่ะจริงๆผมยังไม่เคยใช้ AAC กับ Kubernetes นะแต่ว่าถ้าเกิดใช้ Kubernetes เนี่ยสิ่งที่ผมทำก็อ่ะเข้าไปใน Cloud Service สักอันนึงมานั่งคลิกสร้างคลัสเตอร์ spin up ขึ้นมาแล้วก็เขียน YAML file ใน Kubernetes บอกว่าเอ้ยไอตัวเนี้ยมันจะต้องใช้ตัวคอนเทนเนอร์ชื่อนี้อย่างเงี้ยพอมานั่งนึกดูเอ๊ะเราทำอย่างนั้นไปทำไมวะแล้วก็ถ้าเราจะสปิน Kubernetes แบบสมมุติมี staging ตัวนึงมี production ตัวนึงก็ทำแบบเดียวกันเนี่ย2ทีแต่ถ้าเกิดว่าใช้ไอตัว IAC เนี่ยที่บ้านเนี่ยก็อาจจะเขียน config ตัวนึงเสร็จปุ๊บก็แก้อะไรนิดๆหน่อยๆแล้วก็มันก็จะประหยัดเวลาขึ้นไปได้เยอะเลยเหมือนกันเนาะใช่ครับก็ในเชิงของเรื่อง environment ด้วยสมมติว่าในแอปพลิเคชันเรามีทั้ง test staging แล้วก็ production ตัว IAC เนี่ยก็เหมาะกับการ deploy พวก infrastructure สำหรับ environment ด้วยครับหรือนี่ไม่นั่นนึกถึงว่าถ้าเกิดว่าเราไปให้บริการลูกค้าแบบว่าไอตัว image ที่ว่าเนี่ยก็คล้ายๆกันนั่นแหละสำหรับลูกค้าคนนี้ลูกค้าคนนู้นคนนู้นนี้มีสมมติมีลูกค้า10เจ้ามานั่งทำ10ทีนี่ก็ไม่ไหวละพูดถึง IAC บิวว่าก็ต้องมี tool ช่วยนะแต่ว่าสำหรับคนที่ไม่รู้จัก tools เลยหรือว่ามี tool สายตัวเหลือเกินที่ทำงานในลักษณะเดียวกันอยากให้ช่วยยกตัวอย่างได้ไหมว่าในมุมของการทำ infrastructure automation เราใช้พูดถึง tool ไหนกันที่เป็นที่นิยมและข้อดีข้อเสียของ tool พวกนี้มันมีข้อดีข้อเสียอะไรบ้างสำหรับ tool ในปัจจุบันนะครับก็ค่อนข้างที่จะมีหลากหลายนะครับแต่จริงๆมันมีที่มาที่ไปอย่างนี้ครับพี่แม็กจากที่ผมบอกครับว่าจากในสมัยก่อนเนี่ยกว่าที่เราจะขึ้นแอปพลิเคชันสักตัวนึงได้ใช่ไหมครับมันก็ต้องมีการจัดซื้อในส่วนของตัวฮาร์ดแวร์มาก่อนหลังจากที่ได้ฮาร์ดแวร์มาก็ต้องมาลง OS ทำเลทลงนู่นลงนี่นี่แล้วย้อนฮิสตอรี่ไปถึงแบบว่าใช่ครับสมัยนั้นเลยครับโอเคกว่าที่เราจะได้แอปพลิเคชันตัวนึงขึ้นมาเนี่ยก็ใช้เวลานานดังนั้นเนี่ยอย่างที่ผมบอกเรื่อง time to market มันก็จะไม่ได้ critical เท่ากับในปัจจุบันนี้ที่เราทุกคนเนี่ยสามารถเข้าถึงตัว cloud resource ได้เพียงในเวลาไม่กี่นาทีใช่
มันก็เลยเป็นที่มาว่ามันเลยจำเป็นต้องมีเครื่องมือที่จะต้องนำมาใช้ในการจัดการตัว cloud resource ของเราดังนั้นน่ะตัว tool ที่มีในปัจจุบันนี้มันก็จะมีที่นิยมกันก็อาจจะเป็นตัว Terraform ที่เป็น open source นะครับแล้วก็ถ้าเป็นประเภทที่เป็นพวก cloud native tool เองก็จะมีพวกอย่างบน AWS เขาก็จะมี AWS Cloud Formation บน Azure เขาก็จะมีตัว Azure Resource Manager ตัว GCP เขาจะมี Google Deployment Manager นะครับข้อแตกต่างหลักๆเลยระหว่างตัว tool ที่เป็น open source อย่าง Terraform กับตัวที่เป็น cloud native tool นะครับก็ตัว Cloud Native Tool เนี่ยเขาก็จะออกแบบมาเพื่อที่จะบริหารจัดการตัว service ที่อยู่ภายใน cloud ของเขาเท่านั้นแต่อย่าง Tool อย่าง Terraform เนี่ยก็ค่อนข้างที่จะ open สามารถใช้งานร่วมกับตัว public cloud ได้ทั่วไปนะครับแล้วก็จะมีอีกตัวนึงที่ก่อนเข้ารายการพี่แม็กซ์มีพูดถึงตัว Pulumi นะครับอย่าง Pulumi เขาก็เป็นตัว open source ตัวนึงที่เป็นตัว IAC เหมือนกันแต่จริงๆฟังตอนนี้มันก็มันก็ฟังดูดีเนาะแต่ถ้าเกิดสมมุติคนที่ยังไม่ได้เริ่มต้นลองมันยังไม่เคยทำมาก่อนนะแล้วคิดอยากจะทำเนี่ยแม็กมีข้อแนะนำเรื่องนี้ไหมครับจริงๆสำหรับผู้ที่ยังไม่เคยใช้งานมาก่อนและอยากลองเริ่มต้นนะครับผมอยากจะให้ลองทำความเข้าใจก่อนว่าจริงๆแล้ว IAC มันทำงานยังไงผมอาจจะสรุปให้ฟังง่ายๆก็คืออะไรก็ตามที่คุณสามารถกดหรือว่าคลิกได้ผ่าน Cloud Console เนี่ยก็เรียกได้ว่า IAC หรือว่าอาจจะมองว่าตัว Terraform เนี่ยก็สามารถทำได้เหมือนกันนะครับดังนั้นเนี่ยสำหรับผู้ที่จะเริ่มใช้งานก็คือไม่ได้จำเป็นจะต้องมีตัว programming skill ขนาดนั้นก็คือสามารถใช้งานได้โดยในสเต็ปแรกที่ผมอาจจะแนะนำก็คือเราต้องเริ่มลงมือเขียนสคริปต์กันก่อนนะครับซึ่งในการเขียนสคริปต์ตรงนี้หลักการเขียนสคริปต์หลักๆเลยก็คือเราต้องเข้าใจวิธีการทำงานของตัว cloud resource ที่เราต้องการจะ provision มันขึ้นมานะครับอย่างเช่นเราต้องการจะprovision ตัว VM ขึ้นมาสักเครื่องนึงนะครับใน VM เนี่ยมันก็ต้องมี configuration ที่เราต้องกำหนดใช่ไหมครับมันก็เหมือนกันการที่เราจะเขียนสคริปต์มันขึ้นมาได้เนี่ยเราก็ต้องเข้าใจก่อนว่าถ้าเราจะทำการ provision resource ตัวนึงขึ้นมาบน cloud มันจะมีสเต็ปอย่างไรบ้างและสเต็ปนั้นแหละที่คุณจะนำมาเขียนลงไว้เป็นสคริปต์นะครับกับถัดมาครับหลังจากที่เรามีสคริปต์แล้วใช่ไหมครับเราจะเอาสคริปต์ของเราเนี่ยไปรันที่ไหนถ้าเป็นตัว Terraform นะครับมันก็จะมีตัว terminal ของเขาเนี่ยจะมีเป็นเว็บ UI ที่ชื่อว่า Terraform Cloud ที่เปิดให้ผู้ใช้งานเนี่ยสามารถเข้าไปใช้งานได้ฟรีนะครับซึ่งตัวสคริปต์เนี่ยเราอาจจะมองว่าเราอาจจะ push เอาไว้ที่ source repository สักที่นึงอย่าง GitHub หรือว่าที่ไหนสักที่แล้วพอถึงเวลาเราก็ให้ Terraform Cloud ไป pull ตัวสคริปต์ตัวเนี้ยมาเพื่อ execute นะครับซึ่งหลังจากที่มีการ apply หรือว่ามีการ execute เนี่ยตัว Terraform นะครับเขาก็จะมีการเรียกใช้งาน API ไปที่ Cloud นะครับเพื่อขอใช้งานตัว service ตัวนี้หน้าที่ของฝั่ง Cloud ที่ต้องทำก็คือจะต้องมีการอนุญาตสิทธิ์ที่ให้ Terraform เข้าถึงตัว resource ต่างๆได้ซึ่งสิทธิ์ตัวนี้ก็คือจะ control อยู่ที่ตัว IAM หรือว่า Identity Access Management นอกเหนือจาก tool ที่เป็นตัว tool ของ Terraform แล้วที่เป็น Terraform Cloud นะครับเราก็จะสามารถexecute ตัวสคริปต์ของเราเนี่ยผ่านช่องทางอื่นได้ด้วยนะครับอย่างในปัจจุบันเนี้ย Google Cloud เองแล้วก็ตัว HashiCorp ที่เป็นเจ้าของแบรนด์ของตัว Terraform นะครับเขาก็มีการ collaborate ร่วมกันอยู่แล้วนะครับเราสามารถนำตัวสคริปต์เนี่ยไป execute ผ่านตัว terminal เล็กๆตัวนึงบน Google Cloud ได้ซึ่งไอตัว terminal ตัวนี้มันจะชื่อว่า Cloud Shell Cloud Shell มันจะเป็นเหมือนตัว Linux Server ตัวเล็กๆตัวนึงที่เราสามารถเข้าไปใช้งานได้ฟรีผ่านเบราว์เซอร์ด้วยใช่ซึ่งในนี้ครับเขาก็จะเหมือนมีการพรีบิวตัวปลั๊กอินของ Terraform เอาไว้แล้วเราก็แค่ไปเขียนสคริปต์เราเอาไว้แล้วก็ execute ผ่านตัว terminal ตัวนี้ก็ได้เหมือนกันพอดีเมื่อกี้นี้ถามพูดถึงอะไรหลายอย่างผมขอถามนิดนึงคือโอเคแหละถ้าสมมุติจะใช้ Terraform มันคุยกับทั้ง cloud provider หลายๆเจ้าได้เนาะคำถามก็คือถ้าเกิดสมมุติอยากจะสปินตัว compute engine เอาง่ายๆนะสปิน compute engineเหมือนกันในแต่ละคลาวด์เนี่ยมันใช้สคริปต์เดียวกันได้ปะบนคลาวด์แต่ละตัวเนี่ยเขาก็จะมีอาจจะมีเนมมิ่งคอนเวนชันที่อาจจะแตกต่างกันนิดหน่อยเรียกได้ว่าอาจจะใช้ได้แต่อาจจะไม่ได้ใช้ได้ทั้ง 100% ไม่ได้ใช้ได้ทันทีใช่ครับจริงๆก็คือข้อแนะนำของผู้เริ่มต้นอย่างที่แม็กซ์ว่าเมื่อกี้เนี่ยจะใช้เทอร์ราฟอร์ม
อย่าเพิ่งใช้เทเลฟอร์มคุณไปทำความเข้าใจก่อนว่าอินฟราสตรักเจอร์มันเขียนได้ไงถูกไหมใช่ครับคือถ้าเกิดคุณไม่เข้าใจตรงนี้คุณก็เขียนเทเลฟอร์มไม่ได้แน่ๆอยู่แล้วใช่ครับครับพอพูดถึงเทเลฟอร์มเมื่อกี้ก็จะมีที่คุณแม็กพูดมาก็คือมันเป็นสคริปต์แหละแล้วก็มีการไปทำงานร่วมกับเติร์ดปาร์ตี้ภายนอกทำงานร่วมกับกิจไม่รู้ยกตัวอย่างนะคะเพราะฉะนั้นบิวว่ามันก็มาพร้อมช่องโหว่เราจะมีการดูแลเรื่อง security ตรงนี้อย่างไรหรือว่ามันมีความเสี่ยงอะไรที่อาจจะเกิดขึ้นในระหว่างทางบ้างคะสำหรับในมุมมองของ security ผมอาจจะยกไว้เป็น2ประเด็นแล้วกันนะครับในประเด็นแรกอย่างที่คุณบิวเข้าใจเลยว่าตัว Terraform เนี่ยเขาก็ต้องมีการอาศัยการ authentication เพื่อที่จะเข้าไปใช้งานบนคลาวด์ใช่ไหมครับซึ่งตรงนี้แหละการทำ authentication เนี่ยเขาจะอาศัยตัวคีย์ในการทำการ authenticationอาจจะเป็น access key หรือว่าเป็น json key ก็ตามสิ่งที่เราจำเป็นต้องทำก็คือเราต้องดูแลเก็บรักษาตัวคีย์เนี้ยให้มันมีความปลอดภัยซึ่งในเทคโนโลยีในปัจจุบันไงแปะวงโต๊ะอิฐโมแล้วแปะไอ้บนหน้าจอคอมก็อาจจะเป็นวิธีหนึ่งครับแต่ทีเนี้ยเทคโนโลยีในปัจจุบันผมต้องบอกอย่างนี้ว่ามันก็เริ่มมีแพร่หลายในส่วนของเรื่องการทำพวก secret management อย่างตัว tool ของHashicorp เองครับเขาก็จะมีตัว Hashicorp Vault ที่ใช้ในการเก็บพวก secret key อะไรต่างๆนะครับประเด็นที่2นะครับก็คือจะเป็นในส่วนของเรื่องสิทธิ์หลังจากที่เรามีการ authenticate เข้าไปที่ cloud ได้แล้วใช่ไหมครับลำดับถัดมาเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของเรื่องสิทธิ์สิทธิ์ตรงนี้เราอาจจะใช้คอนเซปต์ของตัว least privilege ในการกำหนดสิทธิ์ให้กับตัว Terraform ว่า Terraform ควรจะทำอะไรได้บ้างสิทธิ์ก็ควรจะสัมพันธ์กับสิ่งที่ Terraform ทำได้พอจะเข้าใจแล้วล่ะว่าโอเคเดี๋ยวนี้ tools มันมีพัฒนาการเนาะเรามี cloud provider ขึ้นมาหลากหลายเสร็จปุ๊บเพื่ออำนวยความสะดวกเราก็อย่าไปใช้ cloud provider ไม่ต้องจิ้มโดยตรงแหละเราก็จะมีโค้ดที่ช่วยในการที่จะ execute งานของเราได้แบบอัตโนมัติทีนี้ไอ้เจ้าตัว infrastructure automation เนี่ยแม็กซี่ว่ามันจะอยู่กับเราอีกนานไหมหรือมันจะมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบไปในทางไหนบ้างครับโดยส่วนตัวนะครับจากประสบการณ์ก็คือได้มีการพูดคุยกับลูกค้ามาหลากหลายเจ้านะครับก็เห็นได้ว่าในหน่วยงานหรือว่าในองค์กรใหญ่ๆเนี่ยก็เริ่มมีความสนใจแล้วก็นำพวก IAC หรือว่า Infrastructure Automation มาใช้กันมากขึ้นความคิดเห็นโดยส่วนตัวนะครับก็คือตราบใดที่คอนเซปต์ของ DevOps ครับมันยังไม่ได้ถูกแทนที่ด้วยอะไรที่ดีกว่าผมก็คิดว่าตัว IAC เนี่ยก็จะอยู่คู่กับตัว DevOps กันไปได้ครับตอนนี้มันไม่โดนแทนที่มันโดนครอบไปแล้วมันมีทั้ง DevSec ออกมีทั้ง Platform Engineer เนาะอะไรเงี้ยพอสุดท้ายมันก็เป็นพื้นฐานแหละคุณสุดท้ายมันก็ต้องดูอยู่ดีหลายๆเกสที่มาเขาก็จะพูดว่าการที่จะทำพวก DevOps หรือว่า DevSec ออกก็ต้องมี Automation เป็นหนึ่งในนั้นไม่งั้นก็ไม่ถือว่าเป็น DevOps อ๋อไม่งั้นมันทำไม่ได้เพราะมันนั่งใช้คนจิ้มคนก็เป็น Error อยู่ดีแหละใช่มั้ยเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าลูกค้าคนไหนที่ยังทำทุกอย่างเป็นเหมือนแบบ Manual Task อยากจะพัฒนาตัวเอง Step Up ขึ้นมาเป็นพวก DevOps ดูว่าก็ IAC ก็เป็นหนึ่งในเครื่องมือที่ทำให้ทุกอย่างมันเป็น Automate มากขึ้นเรียกว่าวันนี้นี่ผมเห็นภาพขึ้นเยอะเลยนะจริงๆตอนแรกก็เข้าใจระดับหนึ่งพอแม็กซ์มาอธิบายเพิ่มเติมมากขึ้นอ๋อโอเคมันเป็นแบบนี้นี่เองนะครับอ่ะครับก่อนจากการครับแม็กซ์มีอะไรอยากจะฝากให้ท่านผู้ฟังไหมครับครับแม็กซ์ก็อาจจะขอฝากใน2มุมแล้วกันครับในมุมแรกก็อาจจะฝากถึงหน่วยงานหรือว่าองค์กรที่ยังตัดสินใจอยู่ว่าควรจะนำ IAC หรือว่า Infrastructure as Code เนี่ยมาใช้ในการบริหารจัดการ Cloud Infrastructure ดีไหมหลักๆเลยอย่างที่บอกไปนะครับก็คือ1มันจะช่วยในส่วนของลดระยะเวลาในการทำงานเดิมๆซ้ำๆลงได้นะครับกับ2ก็คือในส่วนของเรื่อง human error กับในอีกมุมนึงเนี่ยแม้ก็อยากจะฝากในส่วนของผู้ใช้งานที่อยากจะลองใช้งานตัว Terraform หรือว่าตัว IAC tool ต่างๆนะครับว่าจริงๆแล้วคุณอาจจะไม่ได้ require เรื่อง programming skill ในถึงขนาดนั้นนะครับหลักๆคือมันเน้นที่ความเข้าใจในส่วนของเรื่อง cloud resource แล้วก็ cloud infrastructure มากกว่านะครับก็จริงๆก็อาจจะฝากตัว Terraform ไว้ด้วยก็คือมันเป็น tool ที่สามารถเข้าไปใช้งานได้ฟรีก็คือคุณสามารถลองใช้งานได้เลยตั้งแต่วันนี้นะครับค่ะก็สําหรับวันนี้ก็เรียกได้ว่าเราก็ได้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องของตัว Terraform แล้วก็เรื่องคอนเซ็ปต์ของ Infrastructure Automation หวังว่าท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะก็จะนําความรู้ที่ได้วันนี้ลองไปปรับใช้ดูหรือว่าลองเล่นเป็นความรู้ใหม่ก็ได้ค่ะเพื่อที่อนาคตเราจะได้สเต็ปไปถึงเรื่องของคอนเซ็ปต์ DevSecOps หรือว่าเรื่องของ Platform Engineering ด้วยกันโดยมีเครื่องมือ IAC เป็นหนึ่งในตัว Automation ที่ช่วยงานของทุกท่านนะคะในวันนี้ก็ขอบคุณคุณแม็กซ์มากค่ะที่ให้ความรู้พวกเราขอบคุณค่ะครับและขอบคุณทุกท่านที่ติดตามค่ะจนกว่าจะพบกันใหม่สวัสดีค่ะสวัสดีครับ Tech Monday Tech Transformation Tomorrow